ช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะเราจะไปติดตามกับคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลกันค่ะค่ะเห็นว่าวันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาในเรื่องของการทำธุรกิจมาฝากกันด้วยใช่ค่ะก็เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะคนที่มีหนี้ไม่เกิน10ล้านบาทก็สามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ได้เพราะว่าตอนนี้กฎหมายฟื้นฟูกิจการมีผลบังคับใช้แล้วค่ะก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ค่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆในวันนี้นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะติดตามภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจกันค่ะหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักๆของไทยยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนก็ทำให้มีความกังวลกันว่าจะกระทบต่อภาคการส่งออกแต่ว่าล่าสุดมีสัญญาณดีขึ้นนะคะสะท้อนจากภาคการผลิตที่มีการนำเข้าเครื่องจักรมากขึ้นโดยในช่วง5เดือนแรกของปี2559ปีนี้นะคะพบว่ามียอดการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรพุ่งขึ้นถึง108มูลค่ารวมกว่า 34,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะได้เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรในช่วง5เดือนแรกของปี2559พบว่าเพิ่มขึ้น508รายจำนวน 3,353 เครื่องรวมมูลค่าทุนจดทะเบียนเครื่องจักร 34,000 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ8จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร470รายจำนวน 2,085 เครื่องซึ่งถือว่าการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะด้านนายพระสุโลหันชุนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดว่าปีนี้ซึ่งเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้นผู้ประกอบการจะมีการลงทุนขยายธุรกิจมากขึ้นและจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพิ่มขึ้นประมาณ 1,300 รายรวมมูลค่าทุนจดทะเบียนกว่า 80,000 ล้านบาทโดยจากเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสูงสุด5อันดับแรกได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากโลหะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอุตสาหกรรมการพิมพ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากอโลหะอื่นและอุตสาหกรรมการขัดการสีการโม่หรือว่าการป่นเมล็ดหรือว่าหัวพืชเผาถ่านจากกะลาหรือว่าบดถ่านนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เตรียมเปิดโครงการช่วยเหลือโรงงาน SME ก็คือการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนจำนวน500รายต่อปีและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจำนวน 1,000 รายต่อปีโดยได้รับเงินสนับสนุนจากการดำเนินงานระยะ3ปีนะคะจากสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รวม45ล้านบาทโดยจะเปิดโครงการภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะด้านการช่วยเหลือ SME ที่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจนะคะตอนนี้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ SME มีผลบังคับใช้แล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ฟื้นฟูกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นางสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เปิดเผยว่ากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ SME ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2559จะช่วยให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีวงเงินหนี้ไม่เกิน10ล้านบาทจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีหากเจ้าหนี้หลักรับแผนฟื้นฟูแล้วเจ้าหนี้อื่นจะฟ้องร้องไม่ได้ซึ่งจะทำให้การปรับโครงสร้างหนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นโอกาสที่เจ้าหนี้เดิมจะให้กู้เพิ่มก็มีมากขึ้นด้วยและ SME ที่เข้าร่วมโครงการของสสว.ยังสามารถกู้เงินจากกองทุนพลิกฟื้นของสสว.ได้อีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม SME หน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะคะทางสสว SME Bank และกรมบังคับคดีจึงได้เตรียมจัดงานสานพลัง SME พลิกฟื้นยืนได้ใส่ใจผู้ประกอบการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่27มิถุนายนนี้โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินและลูกหนี้มาร่วมปรับโครงสร้างหนี้และปรับแผนธุรกิจกันภายในงานด้วยค่ะและด้วยแนวโน้มสังคมไทยที่กำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาหัวข้อขยายอายุเกษียณกุญแจสำคัญของการอยู่กับสังคมสูงอายุซึ่งนักวิชาการเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายแรงงานเพื่อให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นค่ะ
นางสาวเอื้อมพรพิชัยสนิทอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุระหว่าง60ถึง79ปีกว่า8ล้าน3แสนคนแต่ว่ามีเพียง2ล้าน5แสนคนที่ยังทำงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวสะท้อนให้เห็นว่ามีงานที่เอื้อต่อผู้สูงอายุน้อยและโครงสร้างการทำงานที่เป็นอยู่ไม่ดึงดูดนายจ้างให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุดังนั้นหากรัฐบาลปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายแรงงานโดยลดภาระผูกพันเกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุและมีมาตรการจูงใจทางภาษีแก่นายจ้างที่จ้างงานผู้สูงอายุซึ่งหากทำได้และมีผู้สูงอายุร้อยละ50ของแรงงานผู้สูงอายุทั้งหมดอยู่ในระบบแรงงานจะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ถึง 160,000 บาทต่อคนต่อปีซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 จนถึง 9.35และยังส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละกว่า 30,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะด้านนางสาวสุธิดาชวนวรรณอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าหากมีการขยายอายุเกษียณเพิ่มขึ้นจากเดิม60ปีจะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีผลกระทบทำให้องค์กรนั้นมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนสูงกว่าการจ้างงานผู้จบใหม่และไม่มีตำแหน่งว่างงานให้กับผู้ที่จบใหม่ดังนั้นจึงต้องคิดให้รอบคอบไปดูบรรยากาศการลงทุนกันบ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสวนทางภูมิภาคและตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงในวันศุกร์นะคะหลังตัวเลขจ้างงานเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 38,000 ตำแหน่งน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ว่าดัชนีกระเตื้องขึ้นจากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรกนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนมองว่าตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแออาจจะทำให้เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปจากที่คาดการณ์กันไว้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป 31.50 จุดไปปิดที่ระดับ 17,807.06 จุด Nasdaq ลดลง 28.84 จุดขณะที่ S&P 500ลดลงไป 6.13 จุดไปปิดที่ระดับ 2,099.13 จุดถ้ามาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงกังวลเศรษฐกิจสหรัฐดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงไป 189.28 จุดแต่ที่ 16,452.95 จุดหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับลดลงไป 33.52 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลงไปเล็กน้อยค่ะ 1.29 จุดส่วนตลาดหุ้นไทยยังไปได้ต่อนะคะขานรับกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ยังคงมีฟันโฟไหลเข้ามาลงทุนล่าสุดดัชนีอยู่ที่ 1,443.45 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.02 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นค่ะ 21,167 ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดเน็กซ์ของสหรัฐปรับตัวลงไป55เซนต์นะคะราคาลงมาปิดที่48.62เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับตลอดสัปดาห์ราคาร่วงลงไปร้อยละ 1.4 หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง3สัปดาห์ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนลดลงไป40เซนต์ค่ะราคาปิดที่49.64เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งทั้งสัปดาห์เบรนท์นั้นปรับตัวลงไปร้อยละ 0.6 ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศค่ะเช้านี้ราคาทองในบ้านเราปรับขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำโดยทองคำแท่งราคาที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 2,700 บาทขายออกบาทละ 2,800 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,300 บาทถ้วนค่ะราคาทองคำที่ขยับขึ้นก็เป็นการปรับขึ้นตามตลาดโลกนะคะซึ่งปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำที่ตลาดโคเม็กซ์ของสหรัฐนั้นพุ่งขึ้นไปได้ถึง30เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เลยทีเดียวค่ะราคาขึ้นไปปิดที่ระดับ 1,242 เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์หลังตลาดคาดว่าเฟดน่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ว่าทองคำในบ้านเราขยับขึ้นไปได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าค่าเงินบาทในบ้านเราแข็งค่าขึ้นนะคะคุณนิสาการที่มีทองอยู่สัก50บาทนะคะก็ดูจังหวะให้ดีๆ20บาทก็ได้นะดูจังหวะให้ดีๆก่อนที่จะมีการขายแล้วกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ